ับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับและช่วงนี้ครับคือช่วงคุณพระประชันวันนี้เห็นด้านหลังนี่รู้เลยประชันลิเกอีกแล้วกรรมการ3ท่านครับประจำอยู่ที่ไทยประกันชีวิตคุณแม่ครับวันนี้เป็นลิเกนะคุณแม่อ้าวนางเอกเก่านะเนี่ยแล้วกันแล้วกันแหมงี้ขออนุญาตสักกลอนสองกลอนได้ไหมคุณแม่ครับฉันเป็นนางเอกลิเกเก่าตอนนี้ก็เป็นสาว14เมื่อ50ปีก่อนทั่วทำไมปล่อยเลยตามเลยสิฉันนางเอกลิเกเก่าเคยได้เป็นสาว14ต้องได้ผ่านเป็นกรรมการในวันนี้มันเป็นวิธีของฉันนี่ก็น้องดมนั่นก็พี่จิ้งหรีเนี่ยน้องฟันจิตสีประจันทร์ชื่อนามตาพอแล้วเชื่อแล้วครับแม่เชื่อแล้วครับให้ร้องเข้าเรื่องให้ร้องก่อนเดี๋ยวจะเข้าเรื่องแล้วอ่ะไอ้นามเนี่ยแม่ชอบมากเลยนี่ก็น้องดมนี่ก็พี่จิรีดส่วนตัวฉันหนูขวัญจิตศรีประจันวันนี้ประชันลิเกเรามีแชมป์เก่าครับผมนะครับแชมป์เก่าน้องเบิร์ตคมคายลูกพระขุนครับแชมป์1สมัย1สมัยนะฮะวันนี้ผู้ท้าชิงครับเด็กของผมครับวันนี้เพชรน้ำ1นี่โอ้โหชื่อดีนะเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งนะครับผมอ่ะพร้อมถ้าพร้อมแล้วชวนเลยครับพ่อจ๋านี่เกียรตินะจะไม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋ากับพ่อจ๋าอ้าวพร้อมนะคุณเท่งนะพร้อมนะครับอ้าวพร้อมครับพร้อมแล้วประจำที่เลยครับครับเอาละครับเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนนะพร้อมไหมฮะพร้อมครับอ่ะเพชรน้ำหนึ่งเริ่มครับพี่จิ้งรีดแม่ขวัญจิตก็โปรดคิดเจือจุนอยากให้พ่อดมสมดุลช่วยดันผู้ท้าชิงวิ่งฉะคุณพระประชันเพราะว่าต้องการเก่งกล้าคมเพชรน้ำหนึ่งแฟนอย่าพึ่งนายแนงลูกชายพ่อแหวงสามวันเพชรน้ำหนึ่งรับมาลัยน้ำใจจากแม่ยกนะครับขอบคุณคุณแม่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 มาก่อนเลยตบเฮ้ยแม่ยกมาจากนครปฐมป่ะครับต่อไปครับเบิร์ดของเราคนเคยถูก
เวียงโดยเสียงหวานหวานคมคายถูกเวียงโดยเสียงหวานหวานไอแหบต้องหันหน้าหายพี่จิ้งรีดแม่ควันจิตผมคิดฝากใจพ่อดมยังหายเฮหันโปรดช่วยเวทนางปราณีปรบมือให้สักทีเป็นทานกติกาในการประชันร้องลิเกในวันนี้มีชื่อว่ามอบของรักมัดใจนางเอกลิเกโดยเราจะมีโจทย์เป็นของแทนใจเพื่อนำไปใส่ในบทกลอนร้องเกี้ยวนางเอกลิเกมาลุ้นกันว่าใครจะมีไหวพริบและปฏิภาณในการมัดใจนางเอกลิเกเชิญชมได้เลยครับวันนี้นะฮะน้องเบิร์ดถือว่าเป็นแชมป์เก่าจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนยกที่หนึ่งครับคือว้าวเอาจิบจีบผู้หญิงจีบเองให้นวมมีนวมฮะเป็นนวมนวมนักมวย1คู่จะต่อยให้สลบแล้วก็จะจบด้วยพนันหรือยังไงนะฮะพร้อมเริ่มครับถ้าจริงรีดเป็นมวยไทยก็ต้องใจทมทวมหน่อยนะแม่นวมหมัดหนักพี่คงร่อแร่แพ้ความรักยอมแพ้แม้สักความสวยถ้าจริงรีดมีนวมแล้วสวมให้ถนัดเบิร์ดจะยอมแพ้หมัดนักมวยเดี๋ยววันนี้เพชรน้ำหนึ่งครับผมเด็กบ้าน่ารักอ่ะเด็กบ้านรักเอาแล้วไอ้แก่คนนี้เป็นไงฮะคุณพันอ่ะเพชรน้ำหนึ่งพร้อมไหมครับพร้อมครับเริ่มครับพี่เปรียบเป็นมวยร้ายทางเพราะพังหัดชกไม่มีแรงยกหมัดชักหมัดมวยร่อแรงเพราะแพ้รักถ้าเจอน้องต้องจัดหนักให้นวมเดี๋ยวจะต่อยให้หนักรัวชักหมัดเหนียวให้เหงื่อน้องเหนียวติดนวมคิดเหรอพี่ไม่ชอบนี่ขาครับยกแรกนวมนี้อยากโดนใครต่อยบ้างครับระหว่างเบิร์ดกับน้องเพชรน้ำหนึ่งครับคือตอนนี้ช่างใจอยู่ว่าจะนุ่มนิ่มหรือจะเหนอะหนะดีมันดีทั้งคู่เลยอ่ะครับผมเป็นเป้าไอ้เขาต่อยได้ตลอดเวลาทั้งคู่เลยให้ต่อยทั้งคู่เลยครับผมทั้งคู่นะฮะยกแรกผ่านไปนะฮะมายกที่2นะครับยกที่2นี้เดี๋ยวทางเพชรน้ำหนึ่งจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนบ้างนะครับผมยกที่2คือกล้วย
กล้วยกล้วยหอมนะไม่รู้ไม่เคยดมพร้อมพร้อมครับเริ่มครับคงไม่เสียหายจะชวนปลูกไร่กล้วยหอมไปไหมแม่ชอพยอมยายแม่ดอกพังพวยไปปลูกกล้วยกับพี่พี่จะพาเนื้อทิ้งเหยียบถิ่นหนึ่งจะให้สิบพี่จิ้งหรีดคนสวยแล้วจะป้อนกล้วยให้กินหิวพอดีเลยหิวพอดีเลยเสียดายทำไมกล้วยดิบเบิร์ดของเราเป็นไงว่าไปพร้อมแล้วเชิญครับเปรียบเธอนั้นเป็นกล้วยหอมกลิ่นหอมยวนยีทำให้พี่ต้องยอมนี่เจ้ามาพร้อมรอยยิ้มรสชาติกลมกล่อมหอมกวนเห็นแล้วมันชวนให้ชิมงั้นถามพี่จิ้งหรีดขาวครับว่ากล้วยหวีไหนน่าทานครับเมื่อกี้ได้ลองผ่านไปแล้วอยากกินทั้งสองหวีเลยจะเลือกหวีไหนดีนะหวีนี้ก็ดูเข้มข้นหวีนี้ก็ละมุนกินทั้งสองหวีเลยได้ไหมเดี๋ยวค่อยช่างใจค่อยช่างใจครับมาถึงยกที่3ยกสุดท้ายครับยกนี้นางเอกจะเป็นแม่ขวัญจิตนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองท่านจะต้องมองพิจารณาแล้วก็ดูแม่ขวัญจิตเป็นหลักนะครับพร้อมถ้าน้องร้องให้แม่มีเอวหน่อยนะลูกนะดูแล้วดูใบหน้าดูรอยยิ้มนะดูบอกมือแม่บุ้งนะนี่หน้าอายด้วยพร้อมยกที่3คือเป็นไก่ปลอมครับไก่ท็อปไก่อุปกรณ์โอ้โหอ่ะพร้อมนะครับน้องเบิร์ดครับเริ่มครับเห็นแล้วเปรียบแม่เป็นไก่ก็งามกว่าใครทุกขันนี่ไก่ยังสาวสวยสมดัวคมสันไก่สาวสวยสมดูคมสันถูกใจเรานั้นจริงนี่เบิร์ดพูดหมดเปลือกถ้าไม่เลือกเบิร์ดไปแล้วจะนอนฟักไข่ทั้งปีเป็นต่างนู้นพรเลยที่ฟักไข่ทั้งปีนะถ้าจะทัดได้ต้องสองทั้งปีนะนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเริ่มครับจะยอมลงทุนมาเจอไก่รุ่นกระทงนี่ไอ้ต้องแหวกเข้าวงสังเวียนแม่ไก่
ไก่สาวหน้าใสหนึ่งก็ไก่ชั้นเซียนไก่อื่นมาเป็นเซียนต้องสีหนึ่งไม่ใช่ไก่ป่าที่จะมาเรื่อยเปื่อยรับรองว่าเดือยหนึ่งดีพอนะครับพอแล้วเดี๋ยวจริงครับบอกกับหนึ่งด้วยครับเป็นลิเกเนี่ยฮะร้องดีครับแต่การทำบทอะไก่ไม่ต้องเดือยดีเดือยไก่อยู่นี่นี่ไม่ใช่แล้วไก่เดือยดีชี้ลากยาวมันกดต้องอ่อนช้อยอ่อนช้อยร้องสุดคำรำสุดแขนเมื่อกี้ชี้ผ่านปั๊บไม่ยกใจคอไม่ดีเลยเดือยดีเอาละครับผมก็เลยครับแม่ของจิตครับเมื่อกี้ลูกทั้งสองได้ร้องถึงคุณแม่เป็นไงชอบไก่ตัวไหนครับคุณแม่มันสูสีมากๆเลยเนาะครับผมอันนี้ก็นุ่มครับอันนี้ก็หวานแหววถ้าแม่เป็นแม่ยกนี่ก็เสียตั้งเยอะเลยโอ้โหเสียต้องหาสองคณะเลยคณะเดียวไม่ได้แล้วนะพี่จิงหรีล่ะครับถ้าตอนนี้เห็นไก่สองตัวนี้คิดว่าจะโดนตัวไหนจิกก่อนหรือว่าจะไปจิกเขาก่อนครับคือถ้าจริงๆแล้วนะมันเป็นไก่สองบุคลิกนะอีกตัวนึงนุ่มนวลแต่อย่าให้จิกขึ้นมานะตัวเนี้ยจักเลยนะแต่วันนี้หนูต้องชั่งใจระหว่างนุ่มนวลกระดุดันว่าจะอะไรเท่านั้นเองครับครับใช่ค่ะพอดมแล้วครับวันนี้เป็นไงครับรู้สึกว่าการร้องเรียบเรียงเนี่ยเท่ากันสูสีเลยครับผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้แพ้ชนะพ่อเป็นกำลังใจให้ครับนะฮะขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะครับยังดูไม่ออกว่าจะเป็นฝั่งไหนนะครับผมเอาละครับเรามาลุ้นผลการตัดสินในวันนี้ของการประชันการร้องลิเกนะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านมีคนละ1เสียงครับเริ่มที่พี่จิ้งหรีดขาวครับพี่จิ้งหรีดขาวให้คมคายเอาละครับน้องเบิร์ดคมคายนะครับได้ไป1เสียงนะครับเอาละครับกรรมการท่านแรกนี่จิ้งหรีดขาวบอกลำบากใจนะลำบากใจสูสีมากครับผมนะฮะมาที่แม่ขวัญจิตครับแม่ขวัญจิตให้ใครครับยกครับแม่เฮ็ดแล้วหนึ่งเอาแล้วเสมอนะแน่งครับเสมอกัน1ต่อ1เสียง1คะแนนนะครับเพราะนั้นคะแนนสุดท้ายของพ่อดมตัดสินนะฮะว่าจะออกคมคายหรือเพชรน้ำหนึ่งพ่อดมคะแนนสำคัญให้ใครครับลุ้นครับลุ้นครับลุ้นครับเอ้ยจะเป็นแชมป์ใหม่หรือแชมป์2สมัยยกครับเสมอขนลุกขนลุกโอ้สรุปแล้วแชมป์ยังอยู่ที่เดิมครับผมเบิร์ตคมคายแล้วก็ผู้ท้าชิงก็ต้องมาแข่งกันใหม่ครับเพราะวันนี้ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะนะฮะนี่มวยถูกคู่นะถูกคู่เลยนะฮะตอนนี้เชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับคู่นี้ต้องเจอกันอีกครับผมใครที่มีความสามารถด้านการร้องลิเกสมัครกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับ